น้องพรเปิดใจไม่อยู่แล้วสมุทรปราการตอนนี้เศร้าเผยชัดจะไปอยู่ที่ไหนไม่อยู่แล้วสมุทรปราการน้องพรเปิดใจตอนนี้เศร้ามากเตรียมย้ายบ้านไปอยู่อีกจังหวัดพร้อมฝากบอกสังคมถึงเวลาจะพูดเองจากกรณีการเสียชีวิตของนายธนสันหรือใหม่อายุ33ปีหนุ่มโรงงานที่ถูกนายกิตติโชคหรือช่างกิตอายุ33ปีพร้อมพวกรวม4คนอุ้มฆ่าแล้วนำร่างไปทิ้งไว้ที่ริมถนนมอเตอร์เวย์จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาโดยพบว่าช่างกิตเป็นชายชู้ของนางสาววรรณพรหรือน้องพรอายุ33ปีภรรยาของผู้ตายกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แก่สังคมออนไลน์กันอย่างกว้างขวางสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนางสาวพรกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วยืนยันไม่มีส่วนร่วมวางแผนอุ้มฆ่าสามีตอนนี้คนก็คิดไปเรื่อยว่าตนไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ได้ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วยืนยันไม่เกี่ยวข้องตอนนี้เสียใจโดยให้การกับตำรวจไปหมดแล้วเมื่อถึงเวลาจะออกมาพูดเองส่วนเหตุผลที่ย้ายจากจังหวัดสมุทรปราการไปอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นยืนยันไม่ได้ย้ายหรือว่าหนีเพราะไม่ได้ผิดตอนนี้ไม่อยากบอกอะไรกับสังคมแต่เมื่อถึงเวลาจะออกมาพูดเอง